ทีเจ้าถิ่นไม่ชนะมา8นัดติดส่วนชลบุรีก็ไม่ชนะมา2นัดนะครับอาจารย์ประพจน์เดชสมศรีกุลศิลป์เริ่มมาเป็นทีเจ้าถิ่นได้ลุยก่อนโดยประกิตดีพร้อมโยกหาช่องและทักทายทีวีชายแบบได้ลุ้นเลยครับบอลก็โดนคานกระโดดออกไปเป็นเกมที่ถนัดของทีที่เล่นในบ้านอยู่แล้วชลบุรีพอลั่นจังหวะได้ก็ได้ส่งมาลูกฟรีคิกนะครับบอลอยู่ที่นรุนฝ่ามาได้หมดพอมาสุดท้ายมาติดบอลวอนตาปลาที่มาขวางวงสวิงของทางนรุนก็เลยยิงไม่ถนัดโอกาสท้องก็หลุดลอยไปเหมือนกันยัง0-0หรือว่าบอลวอนหาช่องหาเจอแล้วยิงไกลใส่วิระก็ได้ลุ้นบอลถากคานออกไปครับบอลตาปลาแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แฟนชลบุรีก็มาเชียร์กันเยอะนะครับว่าจะมีฝนตกหนักก็ตามแต่ชลบุรีลุยมากขึ้นยิงไกลของอดุลลาโซเอาไม่เข้ากรอบยัง0-0ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับลูกเตะมุมโดยฮาชิโมโตะมาที่เสาแรกพิภพได้ย่อตัวโขกครั้งแรกในเกมนี้แต่ก็หนาเกินไปยังทำอะไรทีไม่ได้โดนสุริยากุพลังตามประกบติดแล้วครับตัดมาเป็นลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นที่มังโดยประกิตมาให้กับโคเน่เชดูโคเน่โมฮัมเหม็ดนะครับ 1-0 นาทีที่39ที่เจ้าถิ่นขึ้นนำจากลูกตั้งเตะนะครับแฟนทีได้เฮเมื่อขึ้นนำไปก่อนดูจากประกิตมาแล้วแม่นยำมากครับโคเน่ไม่ต้องขยับไปไหนเลยครับเจอยุกิลำบะประกบก็ยืนล็อกรอแล้วบอลมาก็สะบัดศีรษะง่ายๆบอลเข้าอย่างสวยงามนะครับลูกโขกตัวนี้สินวิชัยก็ขาตายทำอะไรไม่ได้เมื่อเจอโขกแบบนี้ 1-0 ทีขึ้นนำชลบุรีลุยต่อในช่วงครึ่งหลังครับได้โขกย้อนสอนก็ไม่เข้ากรอบลูกโขกของฮาจิโมโตะยามเร่งกับครึ่งหลังของชลบุรีทีก็รอสวนแต่ละครั้งเนี่ยมาได้ลุ้นแบบนี้ของประกิตดีพร้อมดีที่สินวิชัยเนี่ยปัดออกไปได้ครับเปลี่ยนเอากงยุนซันลงมาเล่นตัวสำรองแล้วประกิตยิงแต่ว่าโชคดีที่สินวิชัยปัดไม่เข้าทางกงยุนซันแค่ 1-0 เท่าเดิมทีโต้มาตลอดนะครับเมื่อชลบุรีขึ้นบอลแล้วเป็นสีบอลกลางทางก็โดนสวนมาเป็นประกิตดีพร้อมอีกแล้วตรงนี้ปริ้นหลังเท้ายังไม่ได้ยังแค่ 1-0 ยังไปมากกว่านี้ไม่ได้มากันใหม่ดูวีรวงศ์ได้ยิงไกลลูกถนัดแล้วเหมือนกันแต่ว่าสินวิชัยเองก็ตามคว้าไว้ได้ครับยัง 1-0 เท่าเดิมชลบุรีเร่งในช่วง 12-13 ที่สุดท้ายบอลเปิดมาของชิบุตของทางก็บับบะแต่พิภพเองก็โขกไม่ดีพอหลุดตัวประกบมาได้แล้วแต่ว่าบอลมันต่ำตัวตัดสินใจโขกเพียงแต่ว่าโขกย้อนสอนออกทางเสาแรกที่เพื่อนเปิดมาแล้วครับไม่สะบัดศีรษะอย่าง 1-0 ประกิตโต้ตลอดโต้แล้วปัดมาทางเสาซอมวิโตชกเข้ามาแต่ว่าสินวิชัยดักออกไม่พ้นมาทางกงยงซันก็เจอขวางหน่อยๆเลยกดไม่ลงยังซ้ำได้ไม่ดีพอครับเลยยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้มาดูชลบุรีลุยต่ออันเดอร์สันลาสตอสบอลเบิ้ลมาแล้ววิระปัดไม่พ้นมาเข้าทางของเธอสักใจมั่นตีเสมอได้จากลูกโขกนาที84ต่อ85ครับที่ชลบุรีเอาอีกแล้วก็ลูกปัดของวิระเองก็เหมือนชกผิดเหลี่ยมนะครับแล้วกังวลว่านักเตะของชลบุรีเองมากดดันด้วยนะผิดเหลี่ยมแบบนี้ก็ต้องชมว่าเธอสักนี่ไม่ได้ถนัดลูกศีรษะเท่าไหร่แต่ว่ามงลูกนี้นี่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับโคนเสา2พอดีเลยนะบอลตกลงเข้ากรอบ 1-1 พอตีเสมอได้เกมเปิดมากขึ้นชลบุรีก็ลุยบอลลุยมายาวๆของเจ้าศักดิ์ไหลให้กับพิภพอ่อนโมเปิดมาหานูรูนตัวนูรูนเองก็เจอเจนัทมาขวางได้ซะก่อนนะครับก็เลยทำให้ยังแซงไม่ได้ของชลบุรีแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ทำเสมอกันประตูไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มนะครับโดยที่ทำให้ทีไม่ชนะ9นัดติดต่อกันส่วนชลบุรีก็ไม่ชนะ3นัดติดเหมือนกันครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น